ผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 ในสหรัฐอเมริกานะครับก็ทำให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศระงับการออกกินกราสนะครับให้กับชาวต่างชาติชั่วคราวครับแล้วก็ไปดูการพัฒนาวัคซีนและกระแสของคนอเมริกันเองที่ออกมาประท้วงการล็อกดาวน์นะครับเศรษข่าวไทยได้ร่วมกับพัฒมิศขาว VOA ภาพภาษาไทยวิเคราะห์สถานการณ์ส่งตรงจากสหรัฐอเมริกาติดตามกับคุณนีทิการกำลังวันผู้สื่อข่าว VOA ไทยครับ ค,ค่ะในประเด็นเรื่องการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์นั้นเป็นที่พูดถึงกันอย่างมากนะคะทั้งในเชิงนโยบายและปฏิกิริยาทางสังคมค่ะในแง่ของนโยบายนะคะน่าจะเกิดขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปแล้วแต่รัฐนะคะและต้องรอความเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขโดยเฉพาะเรื่องการตรวจภูมิคุ้มกันของร่างกายของประชาชนซึ่งเป็นประเด็นที่สําคัญอย่างยิ่งนะคะ ขณะที่ในตอนนี้ค่ะผู้ว่าการรัฐอย่างน้อย5รัฐทั่วอเมริกาก็ขานรับนโยบายของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐในการจะกลับมาดำเนินกิจาการทางเศรษฐกิจได้ในเร็ววันนี้นะคะทั้งรัฐจอร์เจียฟอริดาเซา์แครรลรไลนาเทนเดซีและเท็กซัสนะคะที่มีแผนการกลับมาเปิดเศรษฐกิจภายในสัปดาห์หน้า ประเด็นสำคัญคือเพื่อช่วยแก้ปัญหาการว่างงานค่ะหลังจากที่ชาวอเมริกันยื่นขอสวัสดิการว่างงานมากกว่า26ล้านคนภายใน5สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะ ในแง่สังคมกันบ้างค่ะเกิดการประท้วงล็อกดาวน์ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยเช่นกันนะคะนักเคลื่อนไหวต่างออกมาประท้วงมาตรการ stay-at-home order ที่มีผลบังคับใช้ในรัฐต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นโคโลราโดมินนิโซตาและอีกนับ10รัฐในอเมริกานะคะซึ่งคาดการณ์กันว่าจะมีการประท้วงอย่างต่อเนื่องค่ะอย่างไรก็ตามในการสำรวจของ w a s h i n g t o n p สต t และมหาวิทยาลัย University of Maryland ที่เปิดเผยในวันอังคารต่างระบุว่า สในสาของชาวอเมริกันในการสำรวจครั้งนี้ต่างเชื่อว่าจะสามารถเปิดเศรษฐกิจได้ในช่วงเดือนมิถุนายนหรืออาจจะช้ากว่าน,นั้นค่ะและประเด็นที่หลายคนแสดงความกังวลนะคะก็คือผลกระทบต่อคนต่างด้าวหลังจากที่เมื่อค่ำวันพุธค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารให้จำกัดการออกวีซ่าเข้าสหรัฐเป็นเวลา60วัน ซึ่งรวมถึงการออกกรีนการ์ดเพื่อการพำนักในสหรัฐเป็นการถาวรด้วยนะคะโดยให้เหตุผลว่าต้องการจะช่วยเรื่องการจ้างงานในสหรัฐแต่เมื่อได้อ่านรายละเอียดก็จะพบค่ะว่ามีข้อยกเว้นหลายส่วนด้วยกันนะคะอย่างเช่น คำสั่งนี้จะมีผลเจาะจงไปที่ผู้ที่อยู่นอกอเมริกาและไม่มีวีซ่าเข้าอเมริกาในขณะนี้นะคะผู้ที่จะขอกรีนการ์ดรวมถึงคู่สมรสและญาติของบุคคลเหล่านี้จะได้รับผลกระทบจากคำสั่งดังกล่าวค่ะ แต่ผู้ที่อยู่ในกระบวนการยื่นขอกรีนการ์ดตลอดจนคู่สมรสและบุตรของคนอเมริกันที่มีอายุต่ำกว่า21ปีจะได้รับการยกเว้นในเงื่อนไขดังกล่าวนะคะและที่สำคัญค่ะผู้ที่จะเข้ามาในอเมริกาเพื่อทำงานในด้านการแพทย์โดยเฉพาะการต่อสู้กับโควิด19จะได้รับการยกเว้นเช่นเดียวกันนะคะ และที่จับตากันคือความเป็นอยู่ของคนไทยในอเมริกาค่ะวิลเอไปถามคนไทยทั้งฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกนะคะก็ส่งข่าวมาค่ะว่าได้รับเช็คช่วยเหลือจากรัฐบาลสหรัฐแล้วนะคะแต่จำนวนเงินก็จะแตกต่างกันไปส่วนคนที่ยังไม่ได้รับส่วนหนึ่งน่าจะเป็นเพราะมีรายได้สูงกว่าระดับที่เข้าข่ายที่จะได้รับความช่วยเหลือนะคะนั่นก็คือเกิน99,000ดอลลาร์ต่อปีค่ะ ถัดมาสุดท้ายคือเรื่องของความหวังด้านการแพทยกันนะคะตอนนี้การเร่งพัฒนายาและวัคซีนในอเมริการุดหน้าอย่างรวดเร็วค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นอาจจะต้องใช้เวลาอีกหลายเดือนนะคะโดยอาจจะเป็นปีกว่ายาและวัคซีนในขั้นทดลองนี้จะใช้ได้จริงอย่างแพร่หลายนะคะเพราะว่ามีขั้นตอนในการอนุมัติจากรัฐที่จะต้องกระทําอย่างรัดกุมนะคะ แต่ที่ทําได้ในระยะสั้นค่ะคือโรงพยาบาลต่างๆในอเมริกาเช่นเมาสซายนายในรัฐนิวยอร์กนั้นนำการรักษาผู้ป่วยโควิดด้วยการใช้พลาสมาซึ่งมาจากผู้ป่วยโควิด19ที่หายดีและมีภูมิคุ้มกันต่อสู้กับไวรัสชนิดนี้ได้ค่ะ